รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะเช้าๆแบบนี้พบกับรายการทุ่งแสงตะวันหลายๆตอนเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินจากธรรมชาตินะคะวันนี้ทุ่งแสงตะวันจะพาไปรู้จักกับผลไม้ชนิดหนึ่งนี่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวเด็กๆที่อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยจะพาไปรู้จักกับคนเฒ่าคนแก่รู้จักต้นปลงแล้วก็ทำขนมกินด้วยกันสักครู่ติดตามค่ะเดี๋ยวใครจะได้ลูกแกใครจะได้ลูกอ่อนนี่ว่าลูกแกหน่อยอ้าวเอาเปลือกออกอ่ะอันนี้เป็นลูกที่แมลงกินถ้าสัตว์กินได้คนก็กินได้สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสายการบินแอร์เอเชียเด็กๆและคุณครูโรงเรียนเชิงคีรีอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยชวนกันเข้าป่าเชิงเขาใกล้ๆโรงเรียนค่ะมีเรื่องราวพิเศษเฉพาะช่วงฤดูฝนให้เด็กๆได้เรียนรู้ในป่าต้นปรงป่ากำลังออกลูกออกผลเลยค่ะคุณครูชวนเด็กๆมาเก็บเอาไปทำอะไรกันบ้างน้องเนยเด็กหญิงพัสวดีพรหมมีจะเล่าให้ฟังค่ะนี่คือลูกปรงค่ะพวกหนูจะเอาไปทำขนมมันอยู่ในป่ามันจะอยู่กับดินที่เป็นทรายๆค่ะดินที่ซุยๆมันจะออกช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะแล้วชาวบ้านเขาก็จะเอาไปทำขนมกวนค่ะเนื่องจากใกล้กับข้าวพรรษา
ันยังไม่สุกยังไม่ชุบยังไม่แข็งยังไม่เหลืองถ้าเกิดลูกเนี้ยยังไม่ได้ถ้าเกิดลูกเนี้ยได้แล้วท่านหนูคงไม่เก็บมาใช่ไหมใครคือคนขอไม่รู้เออโรคมหากาลมันจะเห็นเม็ดฟองเยอะไหมคะเนี่ยเยอะเยอะมากเลยพืชป่านะคะเขาจะมีป้องกันตัวเองไม่มีหนามก็จะมีพิษคุณครูสุดาวันรู้คุณชวนเด็กๆมาเรียนรู้นอกห้องเรียนเรื่องภูมิปัญญาการนำลูกโปร่งมาแปรรูปทำขนมนอกจากจะได้รู้เรื่องขนมแล้วนะคะทุกครั้งที่เข้าป่าก็จะเห็นคุณค่าของต้นไม้และผืนป่าค่ะเด็กชายภูผาทองกล่ำหรือน้องผาตามครอบครัวมาหาของป่าบ่อยๆชำนาญมากเรื่องการเลือกลูกโปร่งแม่ชอบเข้าป่าแล้วชวนผมมาเก็บโปร่งเก็บเห็ดหาหน่อไม้อะไรวิธีลูกโปร่งถ้าสุกลูกโปร่งจะเป็นสีเหลืองไงถ้าไม่สุกจะเป็นสีเขียวสีแบบนี้เอาไปทำขนมได้ต้นโปร่งเป็นไม้พุ่มเตี้ยชอบขึ้นอยู่ในป่าโปร่งแห้งแล้งบริเวณเชิงเขาพบมากในแถบภาคเหนือก้านใบแข็งและใบเนี่ยนะคะจะเรียงตัวกันสองข้างปลายใบแหลมเราอาจจะเคยเห็นคนนำมาประดับพวงหรีดในงานศพค่ะนักเรียนต้องรู้นะคะว่าโปร่งมันมีสองเพศนะคะเพศเมียอะไรอย่างเงี้ยเพศเมียเขาจะมีผลนะคะเป็นผลผลิตของเขาจะแพร่ลูกแพร่ธรรมชาติของต้นโปร่งแต่ละต้นจะมีเพศด้วยนะคะต้นตัวผู้จะมีเกสรตัวผู้ออกมากลางลำต้นเกสรจะปลิวไปผสมกับเกสรของต้นตัวเมียเกิดเป็นผลที่คอของลำต้นตัวเมียมองดูแล้วเหมือนมะพร้าวต้นเตี้ยๆเลยค่ะบางพื้นที่ทางภาคเหนือจึงเรียกลูกโปร่งว่ามะพร้าวเต่าลูกโปร่งออกลูกในช่วงฤดูฝนดกที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมต้นไหนที่ออกลูกแล้วอีกตั้ง4ปีถึงจะมีลูกอีกครั้งแต่น่าเสียดายบางคนเห็นต้นโปร่งรูปทรงแปลกตาก็นำไปขายเป็นไม้ประดับบ้านชาวบ้านบางส่วนอยากได้ที่ทำไร่เพิ่มก็ไถปรับพื้นที่ป่าเชิงเขาเพาะปลูกมันสำปะหลังทำให้ปริมาณต้นโปร่งในป่าลดลงค่ะเพราะว่าส่วนมากเขาจะเอาต้นตัวผู้เอาไปขายค่ะเดี๋ยวนี้เขามาไถที่แล้วก็ต้นโปร่งก็จะตายไปด้วยค่ะเพราะว่าเขาจะถมที่เพื่อปลูกมันเราต้องช่วยกันอนุรักษ์โปร่งไว้คุณครูอยากจะปลูกฝังให้เด็กๆรักต้นไม้และรู้คุณค่าต้นโปร่งโดยเฉพาะต้นโปร่งตอนนี้เหลืออยู่ไม่มากแล้วค่ะเอาเปลือกออกอ่ะน้องผาพบอะไรบางอย่างค่ะตัวอะไรก็ไม่ทราบแทะเปลือกลูกโปร่งทิ้งไว้เหลือแต่ผลด้านในสีขาวสัตว์กินได้คนก็กินได้ค่ะอันนี้เป็นลูกที่แมลงกินสัตว์จะกินส่วนเปลือกคนจะกินส่วนเมล็ดครับถ้าสัตว์กินได้คนก็กินได้ไม่ตายเขากินแล้วไม่ตายเขาเลยบอกต่อลูกหลานมามีภูมิปัญญาโบราณที่ถ่ายทอดกันมาวิธีการทำผลโปร่งให้เป็นขนมอีกสักครู่ติดตามค่ะไปน้ำลายเลยไหลเองทุ่งแสงตะวันสนับสนุนโดยไฮลักซ์วิโก้แชมป์ CNG บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเด็กๆโรงเรียนเชิงคีรีบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยมาที่บ้านของคุณตาช่วยและคุณยายชันเคลือบมากทั้งคู่เป็นครูภูมิปัญญาในชุมชนจะสอนเรื่องการทำขนมจากลูกโปร่งค่ะได้ลูกโปร่งสีเหลืองๆกลมๆแล้วจะต้องทำอะไรต่ออะไรอีกหลายขั้นตอนกว่าจะเป็นขนม
ตอนเราเอาเมล็ดปงมาแล้วครับเราต้องเอามาผ่าตรงร่องของปงอยู่ตรงก้นเขาเรียกว่าโบถ้าเราโบเสร็จแล้วรูปร่างจะเป็นยังไงข้างในเป็นแป้งข้างนอกเป็นเปลือกแข็งครับลูกปรงที่เด็กๆช่วยกันเก็บมาจากป่าพอผ่าแล้วข้างในจะมีเนื้อแป้งสีเหลืองๆส่วนนี้ล่ะค่ะจะเอามาทำเป็นขนมเก็บลูกปรงมา400ลูกค่ะชั่งแล้วได้5กิโลครึ่งโบลูกปรงมาแล้วมาทำแป้งก็จะเหลือแค่5ขีดคนที่ทำลูกปรงก็จะต้องขยันและอดทนมากๆค่ะลูกปรงออกผลแค่ปีละครั้งเดียวเก็บมาตั้งเยอะทำแป้งจริงๆเหลือแค่นิดเดียวนี่ล่ะค่ะการได้เห็นอย่างนี้ทำให้เด็กๆรู้คุณค่าของขนมต่อไปจะกินไม่ให้เหลือเลยค่ะแกะเนื้อออกจากเปลือกนำมาล้างและลอกเยื่อที่ติดมาให้หมดจะได้เนื้อสีเหลืองนำไปปั่นให้ละเอียดคนโบราณเขาใช้วิธีการตำกับครกไม้ใหญ่ๆแต่เดี๋ยวนี้มีเครื่องทุ่นแรงค่ะพอปั่นเสร็จแล้วก็จะเอามากองค่ะส่วนที่กองก็จะอยู่ในน้ําแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นเยื่อค่ะน้ําแรกยังกินไม่ได้ค่ะกินแล้วมันจะมึนเพราะว่ามันยังเป็นน้ําสีเหลืองอยู่เราต้องไปกองอีก5น้ำค่ะถึงจะกินได้แล้วก็เอาไปตากเป็นจะทงวิธีการทำแป้งจากต้นปรงให้รับประทานได้ปลอดภัยต้องนำแช่น้ำและทิ้งให้ตกตะกอนหลายๆครั้งคนโบราณทดลองและสังเกตจนได้วิธีทำกินโดยไม่เป็นอันตรายลูกหลานต้องช่วยกันจดจำวิธีน้ำแรกๆจะมีสีออกเหลืองๆแช่ให้ครบ5น้ำจะได้แป้งสีขาวๆนำไปตากให้แห้งก็ใช้ทำขนมได้แล้วค่ะขนมกวนสูตรดั้งเดิมค่ะแล้วก็มีส่วนผสมน้ำ3แก้วแป้งปง1แก้วเกลือ1ช้อนชาใส่หยกลงไปเพื่อเวลากวนจะได้ไม่ต้องติดกระทะค่ะแป้งปงนำมากวนใส่น้ำและน้ำตาลสูตรขนมโบราณง่ายๆแต่ว่ากว่าจะได้แป้งหลายขั้นตอนเลยค่ะจึงเป็นขนมเฉพาะถิ่นหากินยากยากเพราะว่าทำยากแล้วต้นปรงก็น้อยลงทุกวันแป้งปรงมีการวิจัยแล้วมีคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักเหมือนแป้งมันและแป้งข้าวเจ้าแต่ว่ามีคุณสมบัติพิเศษทำขนมแล้วจะนุ่มอร่อยมากค่ะเป็นไงบ้างเสร็จแล้วค่ะขนมกวนแป้งกวนสีใสหวานอร่อยโรยด้วยมะพร้าวขูดมันๆเด็กๆพร้อมชิมค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมกวนกินแล้วอร่อยมากเดี๋ยวกลับไปโรงเรียนพวกผมจะทำขนมให้กินครับคุณครูสุดาวันรู้คุณเห็นว่าแป้งโปร่งนี้มีคุณสมบัติพิเศษมากมายทำขนมอะไรก็อร่อยทำอาหารก็ได้จึงชวนเด็กๆประยุกต์ทำเป็นขนมอีกหลายๆอย่าง
วันนี้จะทำทองม้วนจากแป้งปรงและอัลลัวค่ะของดีๆไม่ปล่อยให้ลงนะไม่ให้ลืมไปเปล่าของโบราณบางอย่างฉันลงนะลืมและต้องเสียดายเปล่าหลายสิ่งได้ปลงก็คงจะดีไปแต่ต้องไม่ใช่ขนมแป้งปรงกินกี่ครั้งก็ยังอร่อยกินกันบ่อยๆไม่ต้องปรงทำกี่ครั้งก็ยังภูมิใจถ้าไม่รักษาไว้คงต้องปรงหมู่บ้านนี้เขาไม่นอนใครสืบภูมิปัญญามาให้ลิ้มลองตกทอดตกทองอร่อยไม่ปล่อยต้นปรงปลดปรงไปตามกาลแปรเปลี่ยนกันดานเป็นความหวานที่ยาปลงกินกี่ครั้งก็ยังอร่อยกินกันบ่อยๆไม่ต้องปรงทำกี่ครั้งก็ยังภูมิใจถ้าไม่รักษาไว้คงต้องปลงขนมที่เด็กๆและคุณครูช่วยกันคิดและทดลองทำจากแป้งปรงประยุกต์จากขนมโบราณเป็นขนมได้หลายแบบเด็กๆอยากจะมีต้นปรงเยอะๆจะได้มีขนมอร่อยๆกินไปอีกนานค่ะต้นปรงมีประโยชน์ครับนำลูกปรงมาทำแป้งได้แล้วก็ทำขนมได้ครับอนุรักษ์ต้นปรงไว้ดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีตังค์เราก็ไปขุดปรงมาทำแป้งได้มีประโยชน์มากกว่าขุดไปขายค่ะเพราะว่าขุดไปขายมันจะลดลงแต่นำมาทำขนมมันก็ยังอยู่ที่เดิมและมันก็ออกผลเยอะด้วยค่ะเนยบอกว่าถ้าเห็นแล้วอยากจะชิมขนมจากแป้งปรงต้องมาเยี่ยมโรงเรียนของเด็กๆค่ะถ้าอยากจะมาชิมขนมแป้งปรงมาได้ที่โรงเรียนเชิงคีรีอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยค่ะเย้นี่คือวุ้นจากปรงส่วนอันนี้ขนมอัลลัวจากแป้งปรงค่ะทองม้วนก็หน้าตาทำเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้ไม่ได้มีขายนะคะเด็กๆทำเป็นกิจกรรมในโรงเรียนเท่านั้นเพราะว่าคุณครูอยากจะสนับสนุนให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้คุณค่าของต้นปรงปัญหาคืออะไรคะปัญหาคือสมัยนี้ปรงถูกตัดถูกทำลายและบางส่วนก็ขุดขายไปเป็นไม้ประดับทำให้ปรงในธรรมชาติมีน้อยลงมากก็หวังว่ากิจกรรมเช่นนี้จะให้คนได้รู้คุณค่าและที่สำคัญเด็กๆฝากมาบอกค่ะว่าช่วยกันดูแลรักษาปรงค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะติดต่อกับเราที่ www.payay.com และ Facebook ทุ่งแสงตะวัน20ปีสวัสดีค่ะ